ครับสวัสดีครับทริปนี้เรามาที่กรุงออสโลครับช่วงเช้าหลายท่านก็อาจจะไม่สามารถไปตามแหล่งการค้าได้นะครับเราก็พามาเดินโอเปร่าฮอลล์ครับซึ่งเป็นโอเปร่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ครับแล้วยังพาไปเดินเลาะให้เห็นบรรยากาศนะครับริมทะเลแล้วยังพาไปชมอาคารนะครับของกระทรวงกลาโหมครับซึ่งเป็นอาคารสวยมากแล้วก็ยังมี Norwegian Armed Force Museum ครับซึ่งสร้างตั้งแต่คริสต์ศักราช1978ครับก็เป็นอาคารที่ออกแบบมาได้สวยมากๆครับก็อยู่ตรงปากอ่าวนะครับของออสโลครับแล้วยังพาไปชมตลาดปลาครับซึ่งผมมาเช้าไปหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศด้านในของตลาดปลาให้เห็นนะครับแนะนำให้มาตอนช่วง10นาฬิกาครับตลาดก็จะเปิดครับแต่ว่าเราก็สามารถมาชมเรือแล้วก็มาถ่ายรูปในบริเวณปากอ่าวได้ครับก็จะมีเรือสวยๆมากมายครับให้เราสามารถยืนถ่ายรูปริมใกล้ๆเรือได้เลยครับเดินไปอีกนิดครับก็จะไปชมอนุสรณ์สถานของแฟรงคินเดลาโนโรสเวลล์ครับซึ่งสามารถดูวิวอ่าวที่สูงขึ้นไปได้อีกครับสวยครับเดินมาอีกนิดครับเดี๋ยวผมพาไปชมคาเฟ่ดาเมนซีนครับซึ่งเป็นจุดชมวิวครับแล้วก็เป็นโรงการแสดงเล็กๆครับอยู่ตรงใจกลางเขานี่ครับอรุณสวัสดิ์ครับที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ครับเงียบมาก8โมงกว่าแล้วครับนี่ครับ8โมงครึ่งเป็นบรรยากาศยามเช้าครับที่นี่ร้านต่างๆจะเปิดส่วนใหญ่จะเป็น10นาฬิกาเป็นหลักเลยครับช่วงเช้านี้ยังไม่มีใครมาเปิดแต่ว่าสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเราอยากไปตรงจุดถ่ายรูปนะครับก็สามารถเดินได้ตั้งแต่8โมงครับเริ่มสว่างครับด้านหน้านี้จะเป็นโอเปร่าฮอลล์ครับและกรุงออสโลครับเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับสถานีจอดเรือครับรอบๆก็มีเหมือนเป็นสนามออกกำลังกายครับมีจุดจอดรถสกูตเตอร์ด้วยบริเวณรอบๆครับมายามเช้าก็อากาศดีครับ
าเช้าไปครับตลาดปลายังไม่เปิดเลยมาชมท่าจอดเรือครับเป็นท่าจอดเรือที่ใหญ่ที่สุดในออสโลครับนี่น่าจะเป็นออฟฟิศบรรยากาศหนาวมากครับเป็นท่าที่เป็นเวิ้งมาเหมือนตัวยูครับแล้วก็จะมีพวกเรือประมงรวมถึงเรือที่เป็นเหมือนเรือครุซอะครับที่มีร้านอาหารมีเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ด้านในแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรือประมงครับรอบๆทางนี้ครับช่วงเช้าช่วง8โมงนี่คนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะมากครับในรอบๆปากอ่าวครับ